بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันนะครับใน EP ที่15นะครับในการอธิบายหะดีษ40นะครับของท่านอิหม่ามอันนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ตอนนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหะดีษที่5นะครับเป็นหะดีษที่มีความสำคัญนะครับจนกระทั่งบรรดา นักวิชาการได้กล่าวว่าเป็น1ใน3หะดีษที่เป็นหลักการของศาสนาอิสลามหะดีษบทนี้นะครับรายงานนะครับจากมารดาของศรัทธาชนนะครับก็คือท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะห์นะครับซึ่งเป็นบุตรีนะครับของท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับและเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์นะครับเป็นภรรยาที่เป็นที่รักยิ่งนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากความเฉลียวฉลาดของนางนะครับและเป็นสตรีนะครับผู้หญิงคนเดียวนะครับในหมู่บรรดาภรรยาของท่านนบีเนี่ยที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนนะครับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั้นถือว่าเป็นฟะกีฮะตุศอฮาบะห์นะครับถือว่าเป็นซอฮาบียะห์นะครับที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในหลักการต่างๆของศาสนาเพราะท่านหญิงอาอิชะห์ได้เรียนรู้นะครับในสิ่งที่เป็นรูปแบบการปฏิบัติจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาซอบะห์เนี่ยเวลาที่เกิดประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการปฏิบัตินะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่อยู่ในบ้านเวลาที่ท่านนบีอยู่ที่มัสยิดเวลาที่ท่านนบีอยู่ข้างนอกเวลาที่ท่านนบีอยู่กับเราบรรดาซอบะห์แน่นอนเราบรรดาซอบะห์ก็จะเรียนรู้ก็จะศึกษาก็จะถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเราบรรดาซอบะห์ต้องการที่จะถามถึงซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่อยู่ที่บ้านจะต้องถามท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะท่านหญิงอาอิชะห์นะครับเป็นบุคคลผู้ที่จดจําและก็เผยแพร่ในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันมินมุมินีนะมีอับดุลลาห์อาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาจากผู้ที่เป็นมารดาของศรัทธาชนนะครับที่มีสมญานามว่ามีอับดุลลาห์แม้ว่าท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะครับจะไม่มีบุตรนะครับแต่ท่านก็ได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นแม่ของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลัตท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามันอะห์ดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนนะครับใครก็ตามแต่นะครับที่อุตริหรือประพฤติปฏิบัติหรือกระทําในสิ่งใหม่ในเรื่องราวของเราในเรื่องราวของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาไลซะมินฮูในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ไม่เคยมีรูปแบบการปฏิบัติจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮุวะรัดดุนสิ่งที่เขาปฏิบัติเหล่านั้นจะไม่ถูกตอบรับหรือจะถูกปฏิเสธจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอีกสำนวนหนึ่งนะครับจากการรายงานของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามันอามิละอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติในการงานหนึ่งการงานใดที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาของเรากิจการงานต่างๆเหล่านั้นจะไม่ถูกตอบรับก็คือถูกปฏิเสธจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เองนะครับเป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนพวกเรานะครับไม่ให้กระทําในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมนะครับคําว่าอุตริกรรมคือสิ่งที่เป็นบิดอะห์คือสิ่งที่ไม่มีรูปแบบการปฏิบัติใดๆจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวการปฏิบัติของท่านนบีเนี่ยจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือการกระทำคำพูดหรือการปฏิบัติที่ออกมาจากความเป็นมนุษย์ของท่านคือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดุนยานะครับการกินการดื่มนะครับการปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วๆไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พื้นฐานเนี่ยคืออนุญาตให้กระทำในทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็นเรื่องราวของศาสนา
เป็นเรื่องราวที่จะได้รับผลบุญหรือเป็นเรื่องราวที่จะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอิบาดะห์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์สิ่งต่างๆเหล่านี้หลักการพื้นฐานของศาสนาคือไม่สามารถที่จะกระทําได้จนกว่าจะมีรูปแบบการปฏิบัติจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือการยอมรับจากท่านนบียกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนดังเช่นที่พวกท่านทั้งหลายนั้นเห็นฉันละหมาดแสดงว่าทุกอริยบทต่างๆของการละหมาดของผู้ศรัทธาจะต้องเป็นสิ่งที่นำมาจากการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะคิดเราจะประดิษฐ์เราจะมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สวยงามสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างความสมบูรณ์ไม่ได้นะครับทุกสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนามีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองจากการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองนะครับในยะของหะดีษบทนี้ความหมายของคำว่าบิดอะห์ก็คือบิดอะห์ในหรืออุตริกรรมนะครับในเรื่องของศาสนาแต่ถ้าบิดอะห์ในเรื่องของภาษาในเรื่องของทางโลกนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการโดยสารนะครับในยุคสมัยอดีตเนี่ยอาจจะเป็นมีการขี่สัตว์ต่างๆนะครับขี่ม้าขี่อูฐนะครับในเรื่องของการเดินทางแต่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับวันนี้เรามีจักรยานวันนี้เรามีรถจักรยานยนต์วันนี้เรามีรถยนต์วันนี้เรามีเครื่องบินนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถนะครับที่จะนำมาสู่การกระทำหรือสู่การปฏิบัติได้โดยที่ไม่มีความผิดใดๆในศาสนาเพราะนั่นคือเรื่องของทางโลกแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นเรื่องของศาสนาสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่เราจะกระทำพี่น้องที่รักทั้งหลายถามนะครับถามคนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์นะครับถามนะครับตัวของเราเองก่อนที่เราจะกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งนี้มีรูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นนะครับถ้าเราไปกระทำนะครับแม้ว่าคนหมู่มากเขาจะทำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราในอิสลามไม่ได้วัดความถูกต้องอยู่ที่จำนวนของผู้ที่กระทำแต่อิสลามวัดความถูกต้องอยู่กับความถูกต้องของหลักการและก็หลักฐานที่ได้รับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าเป็นหะดีษที่บอกและก็เตือนบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ให้คิดหรือประดิษฐ์เรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดในบทบัญญัติของศาสนาเพราะบทบัญญัติของอิสลามหลังจากการวาฟาดการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองเราไม่จำเป็นนะครับจะต้องไปเพิ่มและเราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปลดทอนในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเรานะครับคือทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างสุดความสามารถนะครับเพราะนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยจึงเป็นหะดีษที่บอกแก่พวกเรานะครับว่าอย่าทําให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับการฝ่าฝืนต่อคําสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมนะครับวันนี้คงจะฝากกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์